โรงเรียนไร่แต้ประชาคมมีความพร้อมไม่ว่าด้านงบประมาณด้านเกี่ยวกับตัวบุคคลด้านอาคารสถานที่ซึ่งที่พูดมาก็คือมีห้องเรียนห้องพิเศษพร้อมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกิจกรรมที่นักเรียนสนใจรวมทั้งเรามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนของเราตอบสนองความต้องการของชุมชนของผู้ปกครองของผู้เรียนมีโครงการติวน้องสู่มหาลัยแล้วก็มีบุคลากรที่ตรงตามวิชาเอกมีผู้สนับสนุนการสอนและก็มีนักพัฒนาที่เข้มแข็งสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนไร่แต้ประชาคมนะครับจะยึดหลักสูตรพุทธศักราช2551นะครับโดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจากนั้นก็นำหลักสูตรนั้นมาวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้แล้วทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้นะครับโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญครับการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่นั้นจะมีสื่อและองค์ประกอบตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยโรงเรียนของเราจะมีห้องซึ่งเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ห้องคอมพิวเตอร์ห้องซาวด์แลบหรือห้องภาษานอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกระทำจริงโดยนักเรียนจะมีความสุขในการเรียนการสอนของครูก็เริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่ม.1แล้วนะครับตอนนี้ก็ม.6แล้วก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆ นะครับเข้ามาสมัครเรียนโรงเรียนไร่แต้ประชาคมนะครับเพราะ1เป็นโรงเรียนใกล้บ้านนะครับทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางก็สะดวกนะครับมีความปลอดภัยอีกอย่างเราก็จะได้มีเวลาช่วยงานผู้ปกครองที่บ้านด้วยครับโรงเรียนไร่แต้ประชาคมมีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสื่อวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่เพียงพอครูอาจารย์นะครับก็มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอนและที่สำคัญโรงเรียนไร่แต้ประชาคมเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานทางการศึกษาแล้วครับก็อยากจะขอให้น้องๆครับมาสมัครเรียนที่โรงเรียนไร่แต้ประชาคมกันทุกคนนะครับดิฉันก็ได้เรียนที่โรงเรียนไร่แต้ประชาคมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงปัจจุบันค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกของดิฉันที่ได้เรียนที่นี่ดิฉันก็รู้สึกมีความสุขค่ะเพราะดิฉันมีเพื่อนที่คุ้นเคยมีครูอาจารย์ที่ให้ความเป็นกันเองให้ทั้งความรักความเมตตากำกับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเหมือนพ่อแม่ค่ะทางโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนค่ะความรู้ที่ได้รับก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าโรงเรียนใหญ่ๆเลยล่ะค่ะการเรียนที่นี่ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะเพราะเป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านเดินทางก็สะดวกและโรงเรียนยังมีความพร้อมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นงบประมาณความพร้อมด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและครูอาจารย์ค่ะที่นักเรียนมีความสุขก็คือนักเรียนมีวิถีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตยและมีวิถีชีวิตที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นวันนี้ก็มีการตักบาตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนนี่เป็นที่ภาคภูมิใจครับคือมาเป็นของชุมชนที่ได้จัดตั้งขึ้นได้ร่วมกันครับจากพี่น้องชาวตำบลใดๆครับร่วมมกร่วมใจทำให้ลูกให้ล้านหลายรุ่นนะครับได้ผลสำเร็จครับการตัวนี้เป็นภาคภูมิใจของตำบลในไต่ก็อยากให้ทางผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชนได้ให้ความมั่นใจว่าโรงเรียนไร่แต้ประชาคมของเรามีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนและพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ